สวัสดีครับตอนนี้นะก็เป็นเวลา10โมงนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตอาการของน้องฟิลให้ฟังกันนะครับคือช่วงนี้ไม่ได้ถ่ายคลิปอย่างอื่นเลยนะครับเพราะว่าน้องฟิลป่วยแล้วคนในบ้านเนี่ยนะครับแม่เดือนพี่ฟิล์มเขาถ่ายเองก็ต้องกักตัวนะครับเพราะว่าใกล้ชิดกับน้องฟิลนะครับเพราะฉะนั้นแล้วช่วงนี้ก็น่าจะเป็นการอัปเดตนะครับเรื่องโควิดของน้องฟิลกันนะครับสวัสดีค่ะน้องฟิลโอเคนะวันนี้ก็จะเป็นวันที่2ใช่ไหมเมื่อวานก็หนักเอาเรื่องอยู่นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่2ของน้องฟิลนะครับที่อยู่บ้านแล้วกักตัวนะครับอาการวันนี้หลังจากตื่นมาตอนเช้าเจ็บคอแต่น้องฟิลบอกว่าดีขึ้นหลังจากกินยาไปใช่ไหมครับใช่เหลือเจ็บคอมีไข้แล้วก็ปวดหัวยังมีอยู่ไหมนิดหน่อยนะพูดไม่ได้นะครับเสียงไม่ค่อยจะมีนะหลักๆเลยตอนนี้ทำอะไรบ้างก็ว่างๆนั่งเล่นเกมใช่เพราะมันไม่มีอะไรทำอืมแล้วก็นี่อันนั้นจมูกพ่นจมูกเพื่อให้หายใจได้ง่ายขึ้นช่วยได้ไหมครับแล้วก็มียาเป็นพ่นคออันนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นตรวจไข้นะครับแล้วก็วัดออกซิเจนตรงนิ้วด้วยนะครับคือของทั้งหมดที่เห็นเนี่ยค่อนข้างจะสำคัญนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เรารู้ว่าร่างกายของเราเนี่ยนะครับอย่างตัววัดไข้อุณหภูมิสูงเกินไปหรือเปล่าอาจทำให้ช็อกได้ที่วัดนี้วัดออกซิเจนก็ดูค่าออกซิเจนนะครับตอนนี้เท่าไหร่96ค่ะโอ้เมื่อกี้มัน93มันค่อยๆปรับขึ้นมานะครับห้ามต่ำกว่า95ถ้าต่ำกว่า95ค่อนข้างอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับพ่อเองก็พยายามแบบขึ้นมาดูน้องฟิวบ่อยๆนะครับก็คือตอนนี้ห้องเรียนน้องฟิวเนี่ยติดโควิดทั้งหมด5คน6คนแล้ว6คนแล้วก็คือต้องหยุดยกห้องเลยแล้วเรียนออนไลน์ใช่ไหมส่วนคนที่ป่วยก็อยู่บ้านไปนะครับของน้องฟิลนี่หมอให้หยุดกี่วันนะ10วันป่ะโดยประมาณนะสิบวันโดยประมาณนะครับลืมบอกไปอย่างน้ำลายหรือเสลดพ่อพยายามไม่ให้น้องฟิลเนี่ยกลืนนะครับเพราะเชื้ออาจลงในปอดได้นะครับในลำคอไปปอดได้เพราะฉะนั้นก็ให้ขากแล้วถุยไปนะครับแล้วก็หลักๆของน้องฟิลเลยวันนี้ก็อยู่แต่ในห้องนะครับกักตัวอยู่ในห้องแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับบอกว่าอยู่ในห้องพี่ๆน้องๆบอกว่ามันอาจจะอดอู้แล้วก็อยู่ในแอร์มันอาจจะแบบอึดอัดแต่ตอนนี้เราก็ทำการเปิดหน้าต่างนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูนี่ทะลุไปด้านนอกลมเย็นมากนะครับสองฝั่งเลยนะครับเปิดไว้แต่ถ้าน้องฟิลร้อนอย่างเงี้ยก็เปิดแอร์นอนพักผ่อนได้นะครับก็เย็นแล้วอันนี้ภารกิจหลักๆของวันนี้ก็คืออยู่ในห้องไม่ได้ลงไปไหนเช็ดตัวเองได้แล้วใช่ไหมนะครับแล้วเดี๋ยวเที่ยงก็เอาข้าวขึ้นมาให้แล้วก็กินยาถูกไหมพาราหนูต้องกินด้วยนะลูกที่เขาให้มา เอ๊ะมันเป็นพาราหรือไทลีนอนพอจำไม่ได้ละไทลีนอนไทลีนอนเสียงไม่มีนะครับนี่ นี่เดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงอ่ะนี่นะครับจะเป็นไทลีนอนนะครับนี่แล้วก็ภารกิจหลักๆก็ไม่ได้มีอะไรนะครับวันนี้อาการเริ่มดีขึ้นแล้วเนาะเหนื่อยน้อยลงปะไม่เท่าไหร่แล้วหายใจอ่ะมีอันนี้ก็ช่วยได้อืมอันนี้ช่วยหายใจโล่งขึ้นเลยใช่ก็เจ็บคอเจ็บเหมือนเดิมอืมไม่เป็นไรเจ็บคอเดี๋ยวมันเป็นอาการข้างเคียงลูกนะครับอย่างนี้ภารกิจหลักๆคือเล่นเกมเล่นกับใครเนี่ยเล่นกับเพื่อนนึงกับเพื่อนอยู่นั่นแหละก็อยู่แต่ในห้องไม่ได้ทำอะไรอือฮึอันนี้เล่นอะไรอยู่เอาวีก็ยามว่างใช่ไหมใช่เพื่อนก็เสี่ยงก็เลยไม่ได้เรียนเหมือนกันครับแล้วนี่อ่ะน้ำขิงอ่ะน้ำขิงหนูกินไปแล้วรสชาติก็ดีขึ้นเพราะว่าหนูไม่ค่อยได้หลับรสไงก็กินง่ายขึ้นแล้วมันจะกลืนยากครับน้ำอุ่นก็มีนะที่น้องๆบอกว่าพี่ฟิวต้องกินน้ำอุ่นเยอะๆนะครับโน่นกาอยู่ด้านล่างนะครับเห็นไหมคือมีให้พร้อมเลยนะครับก็จะประมาณนี้แหละนะครับงั้นเดี๋ยวก็มาตามดูการกักตัวของฟิวหนึ่งวันกันแล้วกันนะครับวันนี้น้องฟิวทำอะไรบ้างนะครับตอนนี้นะคะก็ประมาณเที่ยงกว่าๆได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมากินข้าวกันก็จะเป็นเกี๊ยวกุ้งนะคะทุกคนโอ้ซาเลตเต็มเลยก็คือตอนกินอ่ะมันจะแบบมันจะเจ็บคอมากเลยทุกคนแบบตันกืนอะไรเงี้ยแล้วกืนก็ไม่ค่อยจะได้เหมือนแบบโดนเข็มแทงคออะไรเงี้ยมันเจ็บมากก็หลังจากกินข้าวเสร็จก็น่าจะไม่
ไม่มีอะไรทำนะคะทุกคนน่าจะนอนดู YouTube เล่นเกมอะไรประมาณนี้นะคะทำอะไรก็ได้ที่ไม่เกี่ยวกับการพูดนั่นแหละเราจะได้ยินเสียงอะไรนิดนึงนะคะเพราะเปิดหน้าต่างไว้แล้วคือข้างๆเขาต่อเติมบ้านกันมันเลยจะได้แบบตู้นิดนึงออกซิเจนตอนนี้97นะคะทุกคนคือเมื่อเช้าอ่ะตรวจไปมัน78ก็คือใช่ไหมทุกคนถ้าสมมติถ่ายเองอ่ะก็น่าจะไม่ได้ถ่ายอะไรมากเพราะว่ามันลาๆด้วยแล้วก็พูดไม่ค่อยได้ด้วยนะคะทุกคนก็คือเนี้ยกินของร้อนเนี่ยมันเลยแบบยังพูดได้อยู่นะคะแต่ว่าถ้าอยู่ในห้องเนี้ยก็ไม่ทำอะไรนะคะทุกคนก็นั่งเล่นเกมดู YouTube ฟังเพลงแล้วก็นอนอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนแต่ว่าช่วงเช้าอ่ะไม่อยากนอนเพราะว่าเดี๋ยวกลางคืนน่ะมันจะนอนไม่หลับเหมือนเมื่อวานอะไรเงี้ยตื่นมาตอน 4:00 น. 1:00 น. 2:00 น. 3:00 อะไรประมาณนี้เพราะนอนไม่หลับเหมือนแบบเรานอนเต็มอิ่มแล้วนอนอีกมันนอนไม่หลับอ่ะบอกเลยนะคะว่าเราต้องหายแล้วคือตอนหายใช่ไหมก็ต้องออกกำลังกายด้วยเพราะว่ามันน่าจะเหนื่อยง่ายโอเคงั้นก็เดี๋ยวขอกินก่อนนะคะทุกคนหลังจากที่กินข้าวเสร็จไปสักพักนะคะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสองบ่ายสามได้แล้วนะคะก็จะมาค่าออกซิเจนนะคะทุกคนแล้วก็พวกแบบกินนู่นกินนี่นะคะถ้ามันกินได้เนาะแบบอมๆอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นวิตามินซีนะคะทุกคนคือตอนนี้แบบอะไรไม่รู้เต็มคอไปหมดเลยจะเอาออกก็ไม่ได้เพราะมันแบบมันเจ็บค่าออกซิเจนนะคะ90เองทุกคน เจ็บคอมากส่วนไข้นะคะก็ลดลงลดแหละเหนื่อยก็เหนื่อยน้อยลงนะคะแต่ว่าเจ็บคอซะส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ต้องกินข้าวเสร็จใช่ไหมก็แอบหนีไปนอนข้างหลังนะคะทุกคนดูสิก็ประมาณ90นะคะทุกคนกินวิตามินซีกันคืออยากจะบอกว่าโตะลกมากนะคะมีทั้งแก้วนมแก้วน้ำยาต่างๆนานาก็ดูแลตัวเองดีๆนะคะทุกคนบอกเลยนะคะว่าโควิดติดง่ายมากก็ตอนนี้นะคะประมาณบ่ายสองบ่ายสามนะคะทุกคนก็เดี๋ยวจะถ่ายทีตอนกินข้าวเย็นนะคะก็จะให้แม่ซื้อมาให้แล้วก็กินยานะคะเป็นฟาวิสี่เม็ดพาราสองเม็ดแล้วก็พวกลดไข้เม็ดหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนก็ไม่มีอะไรมากนะคะทุกคนอย่าลืมฟื้นก็จะไปนอนอีกรอบนึงเนาะคือตอนนี้พูดไม่ไหวแล้วแบบเจ็บคอมาก งั้นก็เดี๋ยวขอตัดตรงนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันตอนกินข้าวเย็นค่ะโอเคนะตอนนี้ก็เป็นเวลา5โมงเย็นแล้วนะครับน้องฟิวอาการเป็นไงบ้างวันนี้ลูกก็ดีขึ้นไข้ก็ลดลงแต่ว่าเสียงยังแหบเหมือนเดิมจะนอนไม่ได้ใช่ป่ะจะอ้วกใช่ไหมใช่ปัญหาหลักตอนนี้ในบ้านก็คือว่าพี่ฟิวมีอาการเหมือนจะเป็นไข้แม่ก็เหมือนแบบหรือว่าคิดกันเองหรือว่าไม่รู้แต่ตัวพ่อเนี่ยเจ็บคอมากตอนนี้นะครับอย่าบอกนะว่าติดกันทั้งบ้านตอนนี้โอ้โหมันควรจะหัวล้อดีไหมเนี่ยแต่น้องฟิวดีขึ้นใช่ไหมลูกน้องฟิวกินยาครบนะเดี๋ยวมื้อเย็นหนูกินยาอีกรอบหนึ่งนะโอเคนะก็อาการน้องฟิวดีขึ้นนะเพราะว่าน่าจะได้ยาแหละนะครับแล้วก็ได้พักผ่อนเป็นที่ใช่ไหมลูกเนาะแต่ทีนี้ปัญหาก็คือว่าเหลืออีก3คนเนี่ยจะติดกันหรือเปล่านะครับก็คือพ่อแม่แล้วก็พี่ฟิล์มครับเดี๋ยวไปดูพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มตรวจเดี๋ยวไปดูกันไปลุ้นด้วยกันนะครับอันนี้ตรวจแบบอะไรพี่ฟิล์มน้ำลายเพราะว่าฟิล์มไม่มีน้ำมูกอะตอนนี้ยังไม่เป็นอะไรหรือแบบอาการมันแค่มาแต่ว่ามันยังไม่ฟักออกมาสีสองก็อยู่ในสีเขียวเปล่ามั่วเขาสกินมาผิดหรือเปล่าไปสอนพ่อตัวดะตอนนี้ก็ยัง1ขีดอยู่นะครับสรุปสีแดงกำลังต่อขีดที่2อ่ะคุณได้ไปต่อนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกแบบปวดหัวปวดตัวร้อนมากแต่ฟิวเนี่ยมาออกอาการอีกทีคือร่วงเลยนะเป็นไข้เลยนะใช่แต่ตอนแรกฟิวก็ดูมันจะไม่รู้เลยแล้วฟิล์มอ่ะยังรู้รสเมื่อกี้กินชานมไปยังหวานเจี๊ยบอยู่อ้าวแล้วแม่อาการเป็นไงบ้างแม่เจ็บคออ้าวเฮ้ยมีไข้ปะไม่นะเอาดีๆเลยเจ็บคออย่างเดียวพ่อก็เจ็บคอเนี่ยอาการเริ่มต้นก็เริ่มจากเครื่องคอก่อนนะแม่อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้มาตรวจกันใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวก็มาตามดูว่าตอนกลางคืนเนี่ยฟิล์มทำอะไรต่อบ้างนะครับ
เราก็มาอัปเดตคลิปช่วงนี้ก็น่าจะไม่มีอย่างอื่นแหละน่าจะเรื่องโควิดยาวๆเลยแม่เจ็บคอก็จริงแต่แม่ยังได้กลิ่นน้ำซุปที่แม่ต้มมาอยู่ยังรู้สึกกินแล้วก็เปรี้ยวอยู่ยังรับรสแม่นิ้วชี้อ่ะทำไมยื่นนิ้วชี้มาอย่างนี้ดิลองดูดูเค็มป่ะจะบ้าถ้าเค็มก็แสดงว่ารับเอ้ยแม่มีขี้มูกอ่ะน้ำมูกไหลอ่ะแม่ดมอย่าดมใส่แมสดิเราอ่ะอยู่ในบ้านนะแม่ดมอย่าดมไม่เราต้องใส่แมสด้วยดูพ่อถาดิใส่แมสขนาดนอนแม่เดือนบอกว่าไงรู้ป่ะพ่อถอดแมสด้วยตอนนอนใส่จนแบบหวาดระแวงไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูน้องฟิลดีกว่าฟิลเป็นไงบ้างกินได้ไหมอ่ะกินได้อันนี้แม่ทำอะไรกินวันนี้หัวจับย้วนโอเคเขาจืดมากจืดมากมันไม่ได้จืดหรอกลูกเพราะว่าลิ้นหนูแหละเดี๋ยวกินเสร็จหนูกินยาใช่ไหมใช่จัดยาเองกินได้ปะรอบเย็นกินเท่าไหร่อันนี้4เม็ดแล้วก็อะไรอันนี้2แล้วก็มีอีกอย่างนึงอีกกี่เม็ดนะอันนี้1โอเคจัดยาเองได้นะเพราะเดี๋ยวเริ่มเย็นแล้วลูกหนูต้องปิดหน้าต่างแล้วนะเดี๋ยวยุงเข้าหรือเปล่าพอหนูเริ่มดีขึ้นพี่ฟิล์มเริ่มป่วยแล้วอ่ะยาวแน่ๆเรื่องงานนี้กินเยอะๆนะรู้เปล่าเสร็จแล้วเดี๋ยวทำอะไรอาบน้ำแล้วก็เตรียมตัวพักผ่อนใช่ปะโอเคนะงั้นเดี๋ยวให้น้องฟิลเนี่ยเตรียมตัวกินอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็กินยาแล้วก็เตรียมตัวพักผ่อนนะครับนี่เลยเดี๋ยวคืนนี้พ่อเข้ามาดูอีกหนูต้องเช็คเรื่องไข้ดีๆนะลูกรู้เปล่าเอามาพี่ฟิลเป็นอะไรอีกเนี่ยปวดหัวร้องไห้เลยเนี่ยอาจจะปวดนะเฮ้ย36นี่มันปกติใช่ไหมแต่ตัวร้อนนะพ่อจับเนี่ยแม่ขอไอ้ที่แปะหน้าผากหน่อยดิเมื่อกี้ยังดีๆอยู่เลยเมื่อกี้ปวดหัวมากเลยหรออยู่ๆทุ่งเป็ดหรอเป็นเลยค่ะแล้วแล้วเมื่อกี้ก็ไม่เห็นบอกมันยังไม่เยอะมันยังทนได้แต่นี่ปวดมากใช่ป่ะเดี๋ยวผมเอาแปะเลยเดี๋ยวจะพ่อนี่ให้อะโอ้โหตัวร้อนนี่มันปวดตึบๆเลยฮะปวดมันตอนฉีดวัคซีนเสร็จอะแล้วก็มาป่วยอะอันนี้ปวดหัวตั้งแต่เมื่อเช้าเหรอเมื่อวานไม่เป็นไรใช่ไหมเมื่อวานแค่รู้สึกตัวอุ่นกับเจ็บคอนิดนึงอ่ะโอเคถ้าไม่ดีเดี๋ยวดูอาการคืนนี้ไม่ดีเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปหาหมอตอนเช้าโอเคนะตอนนี้ก็เป็นเวลา2 ทุ่มแล้วนะครับเป็นไงคะค่ะไม่เป็นไรอ่ะขอตรวจหน่อยอันนี้ต้องฟิลนะตัวไม่ร้อนมากนะครับเช็ดตัวเองได้ไหมได้นะกินยาครบแล้วก็อาการมีอะไรบ้างปวดหัวไหมเหลือแต่เจ็บคอแค่นั้นเองดีขึ้นทุกอย่างใช่ไหมโอเคนะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของน้องฟิลนะครับก็คือพ่อถามมาอัปเดตพรุ่งนี้น่าจะมีอาการที่ดีขึ้นแต่หนูต้องกักตัวก่อนนะรู้เปล่านะครับน้องฟิลตอนเนี้ยกลับมาดีละเหลือพี่ฟิล์มเดี๋ยวพ่อต้องไปดูพี่ฟิล์มก่อนว่ามีอาการข้างเคียงอะไรหรือเปล่าว่ามีไข้เจ็บคออะไรหรือเปล่านะสำหรับวันนี้อาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนเช็ดตัวกันก็ปล่อยน้องฟิล์มนอนแล้วกันหนูต้องเช็คไข้ถึงดีๆกินน้ำเยอะๆรู้เปล่าโอเคเสียงไม่ค่อยมีโอเคตามนั้นปิดห้องเงียบเลยอะยังไงดีเดี๋ยวมาดูกันตัวก็ไม่ร้อนเนี่ยปวดหัวอยู่ปะเนี่ยฟิล์มปวดหัวเนี่ยกินยาไปไม่ค่อยปวดหัวดีขึ้นปะดีขึ้นไหมดีขึ้นแต่อยู่ก็ไอเฉยนะเฮ้ยชี้ๆอะไรชี้เท่จริงๆยังไออ่ะโอเคไม่เป็นไรงั้นฟิล์มพักไปก่อนลูกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาตรวจกันอีกรอบนึงเนาะแล้วก็ถ้าคืนนี้ไม่ไหวพ่อนอนอยู่หน้าห้องก็เรียกพ่อแล้วกันรู้เปล่าเนาะประมาณนี้นะก็สำหรับวันนี้นะพ่อถามมาอัปเดตอาการนะครับก็คือของน้องฟิลเนี่ยไข้น้อยลงนะครับไข้ไม่สูงแล้วนะครับแล้วก็ไม่มึนหัวไม่เพลียแต่เหลืออย่างเดียวนั่นคือเจ็บคอนะครับ
พรุ่งนี้น่าจะดีขึ้นนะครับเพราะน้องฟิล์มเนี่ยทานยาอยู่นะครับแล้วส่วนพี่ฟิล์มเนี่ยที่เมื่อตอนเย็นปวดหัวจะร้องไห้นะครับเขาบอกว่าเมื่อกี้เข้าไปจับดูใช่ไหมเขาบอกไข้อะลดลงแต่มีไอเพิ่มขึ้นถ้าเกิดพรุ่งนี้ตรวจไม่เจอแล้วพรุ่งนี้เย็นๆยังไม่ดีขึ้นเดี๋ยวพ่อจะพาไปตรวจที่โรงพยาบาลอีกรอบนึงนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจพวกเรานะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย